ดมัชชิมาวาสเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าสงขลาสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นวัดโบราณอายุประมาณ400ปีเดิมเรียกว่าวัดใหญ่สีจันทร์กันว่ายายสีจันทร์คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลาได้อุทิศเงินสร้างขึ้นต่อมาประชาชนพากันเรียกว่าวัดกลางทั้งนี้เพราะมีผู้สร้างวัดอื่นขึ้นทางทิศเหนือคือวัดเรียบและทางทิศใต้คือวัดโพชาวสงขลาจึงเรียกวัดยายสีจันทร์ว่าวัดกลางมาจนถึงทุกวันนี้และได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาบาลีว่าวัดมัชชิมาวาสโดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรวาลวโรรสเมื่อครั้งเสด็จเมืองสงขลาพ.ศ. 2431จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2460พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารซึ่งคำว่ามัชชิมาแปลว่ากลางวัดแห่งนี้เป็นแหล่งที่รวมของงานศิลปะมากมายทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมและจิตรกรรมภายในพระอุโบสถที่สร้างเรียนแบบวัดพระแก้วภายนอกพระอุโบสถมีตุ๊กตาจีนเป็นทวารบานและมีเจดีย์ทรงจีนหรือทะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแบบจีนที่มีอิทธิพลในสมัยนั้นและพระวิหารมีซุ้มเหนือหน้าต่างที่ใช้กระจกมีศิลปะแบบโกธิกประดับสวยงามรวมไปถึงศาลาฤาษีตามตำราแพทย์แผนไทยจากนี้ในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ชื่อพัทรศีลสังวรที่เก็บวัตถุโบราณต่างๆรวบรวมจากเมืองสงขลาสถิงพระกระโดนและอื่นๆซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัดจางเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมมาตั้งแต่โบราณนะครับเรื่องราวของจีนเจดีย์แบบผักที่เอามาจากประเทศจีนกระเบื้องหินแกรนิตพระประธานในเต้าโบสถ์ก็แกะสลักมาจากประเทศจีนก็เลยทำให้เรื่องราวของจีนก็มีเยอะในนั้นนะครับแล้วก็ในเดียวกันก็เป็นจุดรวมของพุทธศาสนาที่เป็นพระอารามหลวงเพราะฉะนั้นวัดกลางมันจึงครบด้วยเรื่องราวของความสวยงามแบบนี้ครับนะครับนี่คือเรื่องราวความเป็นมาโดยสรุปครับในฐานะของเยาวชนรุ่นใหม่ความภูมิใจในการทำงานเรื่องของวัดกลางเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีเรื่องราวมากมายคงความเป็นสถาปัตยกรรมโบสถ์วิหารที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามวัดกลางแห่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในย่านเมืองเก่าได้เป็นอย่างดี